คลิปนี้18+นะคะโลกสวยจงหายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเรามีรูปใช่ไหมรูปอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบว่ากระตุกต่อมฟินเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปผู้ชายเป๊ะๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็สมมติว่าเราจะไปดูกันนะถ้าว่าปฏิกิริยาของคนเห็นรูปที่มันฟินๆแล้วเขาจะรู้สึกยังไงการเอารูปเดี๋ยวเลือกรูปแป๊บหนึ่งเรารูปประมาณนี้เนาะไปดูกันว่ามีปฏิกิริยาไงบ้างพี่ถ้าสมมติว่าพี่เองได้คนได้รูปประมาณนี้พี่จะทำยังไงว้าอย่างเดียวเหรอได้ยังไงเป็นรู้สึกยังไงพี่เอถ้าสมมติพี่เอได้ผู้ชายแบบนี้ก็ฟินค่ะฟินยังไงเหรออยากได้แบบว่าอยากยังไงอยากกินค่ะอยากกินยังไงคะอยากเลียเหรอคะเพลไม่กลัวติดคอเหรอคะไม่ค่ะทำไมไม่กลัวคะมีน้ำหล่อลื่นค่ะในตรงคอดอกเพลถ้าสมมติพี่จะเจอคนที่แบบว่าแบบเลิศมากแต่ว่าควยเหม็นอย่างเงี้ยหุ่นเลิศอะไรเลิศแต่ว่าควยเหม็นพี่จะทำไงคะอันนี้ก็ไปไกลๆก่อนค่ะไม่เอาแม่งเลยเหรอคะเป็นแม่หรอเกี่ยวรู้เองได้ค่ะบ๊ายบายค่ะเราไปดูอีกคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะคุณน้องหันมานิดนึงค่ะถ้าสมมติหนูดูได้ผู้ชายแบบนี้หุ่นแบบนี้หนูจะมีรู้สึกไหมคะหิวค่ะนั่งนั่งกันได้ไหมคะหิวยังไงคะหิวแบบผู้ชายคือยังไงโอ๊ยหรอตอบพี่เร็วหิวไงหิวยังไงอะคะหิวแบบยังไงมันมีหิวหลายอย่างหนูรู้สึกแบบเห็นแล้วรู้สึกว่าผู้ชายคนที่เอาหุ่นให้หนูเลียอย่างนี้ค่ะหนูเลียเลยค่ะเลียหัวจรดตีนเลยค่ะเลียตรงร่อ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 งของผมร่องเลยค่ะเลียหนูหนูแล้วส่วนหนูเลียแล้วหนูใช้จมูกที่อันบานใหญ่ของหนูทำยังไงคะคะให้เป็นประโยชน์ดูจมูกของหนูอะค่ะปั๊มงั้นเราไปก่อนดีกว่าไหมคะเราไปกินผู้ชายกันเถอะค่ะบ๊ายบายค่ะ